เหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันนะว่าสังคมมันอยู่ยากขึ้นนะครับโจรขโมยอะไรก็เยอะบ้านเมืองก็ไม่ค่อยสงบนะและการเมืองก็ไม่ค่อยต่างกับโจรนะมีแต่คอร์รัปชันคุณว่าไม่อยากพูดอะไรมากบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันก็แย่ลงนะโจรมันก็มีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแม้กระทั่งตำรวจเองก็ยังมันก็แย่ๆมานานแล้วนะครับมันก็เหมือนกับที่คนเขาเคยกล่าวไว้ครับเราเนี่ยครับจะขึ้นไปสุดสูงสุดนะครับเราต้องหาอะไรเหยียบขึ้นไปเรื่อยๆครับโอ้โหถามถึงอย่างนี้เลยฮะบอกตรงๆเลยนะก็อย่างที่เห็นนะฮะแย่ขึ้นทุกวันจริงๆก็อย่างแรกเลยฮะเชื่อไม่ได้เนี่ยหนังสือพิมพ์อ่านไปไม่ค่อยตรงหรอกสายขายทั้งนั้นอะเลวดีชั่วร้ายหรือแบบพวกสร้างภาพก็อยู่ที่ตัวเราแล้วว่าจะคิดว่ายังไงเวรกรรมมีจริงผมก็เชื่อความยุติธรรมก็มีจริงฮีโร่มันมีอยู่แล้วล่ะครับตอนนี้แต่เรารู้หรือเปล่าว่าเขาจะปรากฏตัวเมื่อไหร่